นานี่นะตอนนี้คืออูอัพอัพกาลาใช่เหรอแล้วเราสามารถมีของแต่งไหมมีดิอ่ะมีหมดทุกอย่างอ่ะลองสิเนี่ยเรากำลังนำเข้ามาอยู่อ่ะนำเข้ายังไม่มาเหรอตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีหรือจะลองซิกอย่างเดียวเลยมันต้องเช็คมีค่าใช้จ่ายด้วยนะเออเหรอคิดว่าฟรีการจะรับของหรือจะทำอะไรต้องมาบางฟรีไม่ไรไม่เองจ่ายไงจ่ายก็ไม่ไรไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเราเปิดตัวเสร็จเนี่ยเราจะจัดแข่งรถด้วยนะโอ้ยมันเลยอย่างเงี้ยแบบว่าเดิมพันกันอ่ะกินรถถ้าเองกินได้อ่ะนะเราว่าตอนนี้เราต้องการเงินมากกว่าหรือคิดว่าอู่ที่มันอยู่ไกลห่างไกลขนาดนี้เราจะทำไงให้มีคนมาซ่อมรถร้านเราเยอะๆล่ะฮะเอาไหมเราอ่ะมีจัดปาร์ตี้ยากมากเลยอ่ะจริงๆเราควรย้ายอู่ได้ไหมอ่ะขอเขาย้ายอู่เถอะย้ายไปไหนอ่ะมันเล็กกันเนี่ยตอนนี้แผนผังของเทิร์ฟเราอ่ะมันคุมบริเวณนี้อยู่อ่ะต้องจริงๆต้องย้ายอู่เพราะว่ามันไม่ใช่ทางผ่านอ่ะมันไม่มีใครมามันไกลอ่ะแต่เราจะฉีกไปในแนวที่แบบว่าอัปเกรดแบบเปลี่ยนเครื่องได้เลยนะอู่เราเนี่ยยังไงคนก็ไม่มาไม่มาเขาก็แต่งไม่ได้สิไม่อาจจะมาแต่ว่าไม่ได้มาอยู่แบบเป็นชุมชนอ่ะชุมชนรถซิ่งมันต้องอยู่ระหว่างคนให้คนผ่านได้ด้วยซิ่งรถผ่านหน้าอู่อะไรประมาณเนี้ยต้องมาเตะตาเจ้าหน้าที่หรือเปล่าใช่แล้วไปดูมาแล้วมันมีแค่เล็กนิดเดียวอ่ะเราใหญ่ขนาดนี้หรือจะไปดูแลอะไรเนี่ยรถบรรทุกเหรอแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมีแก๊งรถซิ่งก็มาจอดรวมตัวกันในนี้ได้จ้าเออสายตาเก้าไกลอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะว่าอย่างที่ว่าบอกมันไกลอ่ะยังไงมันก็ไกลตรงนี้นะหมายถึงว่าเสียงเบาจังวะที่ตั้งอ่ะเทิร์ฟเราอยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้วแหละแต่ไอ้อูเนี่ยมันก็ย้ายได้อยู่ดีอ่ะย้ายไปอยู่ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็อยู่ตรงใกล้ๆเอาทางออกเมืองไหมล่ะใกล้ๆทางออกเมืองลองไปดูไหมล่ะเราถามว่าที่กันอันนี้โรงงานนี้มันต้องการอะไรอีกบ้างอ่ะองค์ประกอบของมันก่อนที่มันจะเปิดได้เนี่ยมันขาดแค่เว็บไซต์กับตอนนี้ขาดแค่เว็บไซต์กับราคาซึ่งราคาไปดูอู่อื่นมาแล้วคือเราหวังไปซ่อมอะไรเล็กน้อยแบบนั้นนะคือมันเอาตรงๆมันยากเลยอ่ะนอกจากเราจะนอกจากอู่เราจะมีชื่อเสียงแล้วพอเวลาคนรถพังแล้วเขาก็จะเรียกในแอปมันจะมีแอปอยู่เห็นไหมแอปเซอร์วิสอ่ะเห็นนั่นแหละคนจะเรียกในแอปอะถ้าอู่เรามีชื่อเสียงเราก็จะได้แค่ตรงนั้นกับในอนาคตอะเราคิดว่ามันเป็นอู่ที่ดีที่สุดแล้วไอ้ได้ไอ้ได้ตรงนั้นกะเจ๊งก่อนเนี่ยอันไหนมันจะได้มันว่าน่าจะเจ๊งก่อนนะใช่น่าจะเอ้ยแต่ว่าคือทำสัญญากับโรงงานไว้ว่าถ้าขายหมดถึงจะเอาเงินไปจ่ายเงินมันจะไม่ออกจากกระเป๋าเราไงตอนเนี้ยมันจะออกแค่ค่าพนักงานถ้าสมมติว่ามีพนักงานก็ขายไม่ได้ก็แต่เงินที่สนับสนุนมาจากรัฐบาลอ่ะใช่7วันเขาจะสนับสนุนทีนึงนะใช่แล้วเราทำสัญญากับโรงรีไซเคิลได้แบบนั้นอ่ะเท่ากับเราจะไม่เสียอะไรเลยระหว่างนี้ไม่แล้วไอเนี่ยว่าเข้าใจแต่หรือทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีผมมองว่าตรงเนี้ยย้ายได้ไหมปู่เนี่ยใช่อยากย้ายได้แต่ที่เราคิดไว้อะย้ายได้แต่ที่เราคิดไว้อะมันต้องไปทำแบบแผนบิสเนสใหม่แล้วเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าอู่ตรงเนี้ยมันเป็นอู่พิเศษไงคืออู่เราเนี่ยจะมีบาร์ด้วยมีอาหารด้วยอยู่ตรงนั้นอะเราสามารถจัดอะไรในอู่นี้ก็ได้อะแต่ถ้าเราเซ็งไปมันก็ได้ไงไม่ใช่ไอ้อู่เนี่ยมันก็เปิดได้แล้วขยายที่ไม่ได้หรอก็เปิดแบบนี้แหละวิสิกนี่แหละมาคือบิสเนสอ่ะมันเป็นของรัฐบาลที่เอามาให้นักลงทุนอ่ะเขาวางแผนแข่งกันแล้วขอใครดีสุดเขาถึงจะเอาคนนั้นซึ่งถ้าเราทิ้งอู่นี้ไปอ่ะข้อดีของอู่เนี้ยเราก็จะต้องเสียไปด้วยเราก็จะได้ไปเป็นข้อดีของอู่อื่นแ
อู่อื่นที่ดูมามันก็แค่มันก็ดีแค่กลางเมืองไม่แต่ว่าที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเบื้องหลังอู่เราเนี่ยจะมีธุรกิจมืดอีกหลายอย่างเลยนะใช่ก็ใช่ไงแต่ก็ไม่ไอ้ก่อนที่จะไปแต่งต้นตรงนั้นอะเราจะทำยังไงให้มันมีหรือเสียค่าคราวเกี่ยวกับสมาชิกวางหนึ่งก็แพงแล้วใช่ไหมล่ะหรือจะอยู่ยังไงให้ครบก็ถามหน่อยอู้จะไปหรือจะไปไงรอดยังไงหรือก็ไปไม่รอดอยู่ดีถ้าหรือไม่เปิดกิจการนั่นทีอะแล้วถ้ากิจการหรือต้องมีโครงด้วยเหมือนกันอะก็เหลือแค่ทำเว็บที่บอกนี่แหละคือที่คิดไว้อะเรารวมตัวกันแบบเนี้ยวันนึงอะประมาณ3-4 อาหารที่เรา 3-4 มื้อที่เราต้องกินใช่ไหมมันจะตกประมาณเนี่ย 1,400 เอาเต็มที่เออ 2,000 อ่ะเต็มที่วันละ 2,000 แล้วอาทิตย์หนึ่งอ่ะเราจะได้เงินจากรัฐบาลอ่ะสนับสนุนอ่ะ 30,000 ซึ่งเราเงินตรงนี้มาหมุนเวียนได้ถ้าเราไม่มีพนักงานเพิ่มอ่ะยังไงเงินตรงนี้มันก็ยังพออยู่แต่แค่เราไม่ได้ตั้งราคาจริงๆเลยอ่ะแล้วก็มีกำไรด้วยสิทั้งนั้นอ่ะมันก็มีกำไรแต่คือเราจะทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ไงเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเปิดอู่วันหนึ่ง4ชั่วโมงตามที่เขาบอกตามที่รัฐบาลเขาอยากให้เป็นจริงมันก็ต้องเปิดตามนั้นแต่ถ้าเราใช้คนของเราเองอ่ะเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องไอ้นี่ไงค่าพนักงานเนี่ยเราก็แค่ไม่จ่ายพนักงานของเราเองหรือไม่หรือดูคนของเราสิมากี่โมงเข้าใจไหมล่ะอู่เนี่ยมันแค่บังหน้าเท่านั้นอะแต่คืออนาคตอะถ้าแผนที่ผมลองคิดไว้เล่นๆอะก็คือตอนนี้เราก็กัดก้อนเกลือกันแบบนี้ไปก่อนไม่มีเงินเพิ่มแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องไปหาเงินจากตรงไหนแค่เปิดไปวันๆไปก่อนแล้วถ้าถึงวันนั้นที่เราหาเงินได้จากเบื้องหลังของเราจริงๆอะพวกเราทุกคนตรงเนี้ยเราแทบจะไม่ต้องทำอู่เลยด้วยซ้ำเราจ้างพนักงานเราจ้างแมเนเจอร์มาบริหารแทนเราและเราก็ไปซิ่งรถกันอย่างเดียวรอเก็บเงินเป้าหมายของเราอ่ะคือหัวหน้าแก๊งซิ่งอ่ะใครที่จะมามีเป็นแก๊งซิ่งหรือยังไงก็ต้องมาทำที่เราอ่ะเข้าใจไหมใช่เข้าใจลูกค้าของเราจะเพาะจุดอยู่แล้วอ่ะแต่ทำเลต้องเปลี่ยนก่อนทำเลสำคัญสุดไม่เปลี่ยนไม่ได้มันจะไม่ได้ข้อเสนอแบบนี้นี่มันถ้าเปลี่ยนทำเลมันจะไม่ได้ข้อเสนอแบบนี้อ๋อเข้าใจละคือตรงนี้มันใกล้ท่าเรือด้วยอะแม็กแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้ามีสินค้าหนีภาษีเข้ามาอะไรพวกนี้มันก็ต้องมาผ่านเราก่อนงั้นเราก็ต้องทำรถให้ดีแค่นั้นเองใช่ถ้าลูกค้ามาเราก็เนี่ยตอนเนี้ยที่ไปดูกันไว้อ่ะ RX7 ใช่ไหมลูกพี่เคนดี้น่ะถ้าเราได้คันนั้นมาแล้วเรามาถ่ายแล้วเรามาทำให้มันดีถ่ายอะไรอย่างเงี้ยว่ามันน่าจะเรียกคนได้เรียกความน่าเชื่อถือได้สักช่วงนึงอ่ะจนกว่าพวกทำรถคันนั้นเสร็จเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแม็กเดี๋ยวเราทำรถคันนั้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวว่าจะให้ลือขับแล้วไปท้าแข่งเดิมพันกับแก๊งอื่นๆอ่ะลือคิดว่าลือไหวไหมล่ะไหวแต่จะมีคนขับเหรอจะมีคนขับด้วยเหรอแก๊งอื่นมันต้องมีสิเราก็ไปท้าสิไม่ใช่มันจะมาแข่งได้ไงมันก็รู้แล้วมันก็สู้ไม่ได้แล้วนี่ใช่ยากมันรถพวกมันไม่รถมันไม่ได้แรงกว่ากันมากนะมันอยู่ที่ฝีมือไงถ้ามันอยากแข่งกับเรามันก็ต้องมาแต่งที่เราเนี่ยเหมือนกันช่วงนี้โอ้มองว่ามันเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวนะพวกยาชงในเมืองนี่ก็แทบจะทำงานหาเช้ากินค่ำทั้งนั้นเลยช่วงเนี้ยเราต้องเหนื่อยกันหน่อยแบบเราผ่านเวรกันมาเข้าเฝ้าอู่กันหน่อยแบบให้มันครบตามที่รัฐบาลเขาอยากให้เป็นอันนี้จริงนะอันนี้จริงนะอย่างว่ายังทำงานรีไซเคิลจนครบเลยนะใช่อย่างเงี้ยตีเป็นคนทำเว็บไซต์ที่อู่นี้สิโอ้ทำไม่ได้เว็บไซต์อะทำยังไงอะเว็บไซต์ชื่อว่า DC เหรอใช่ใช่ให้มันเป็นแบบของร้านเราไอ้ทำเป็นชื่อตั้งอะได้แต่ที่เหลือทำไม่เป็นอ่ะใช่นั่นแหละมันยากตรงสร้างยากหรอกมันไม่ยากหรอกสร้างอะไรอยู่ที่ว่ามันไม่ยากอ้าวแล้วหรือไปตีมันยากเพื่อนหรืออดีที่เคยเปิดอู่ที่จะบอกว่าจะมาช่วยให้เขาทำให้ได้ไหมมันทำอยู่ที่นู่นนะสิมันเอาเวลาว่างเขามาไงมันไม่ได้ทำเว็บไซต์อะไรอย่างนี้เองอ่ะมันแค่มีหน้าที่สต็อกของแล้วก็สอนไอ้นี่อย่างเดียวแล้วก็บริหารเงินในอู่คืออู่ของมันที่ผมบอกอ่ะมันก็เป็นเหมือนเราเนี่ยแหละ
ไอ้เจ้าของอู่มันก็เป็นเหมือนเราเนี่ยแหละเป็นแก๊งรถซิ่งที่แม่งขี้เกียจทำอู่แล้วจ้างคนพวกเนี้ยมาทำอู่แทนแล้วบริหารเงินอะไรให้เราหมดแล้วเราก็เอาส่วนแม่งก็ได้ GTR ไปนาตีในฐานะที่แกมาที่นี่ก่อนอ่ะแกคิดว่าเราจะทำอะไรก่อนดีล่ะไม่หรือทำไงได้ให้อู่มันเปิดให้ได้อ่ะแค่นั้นแหละถ้ามันเปิดได้ตรงประตูสิมันก็เปิดแล้วอ่ะไม่โอเคไม่ใช่สิหมายถึงว่าทำไงให้มันเปิดบริการได้แล้วมีรับไม่ต้องรับจ้างพนักงานหรอกเราไม่ต้องรับเลยเราแค่บอกว่าเราอู่เราเปิดแล้วแล้วถ้าอีเลือกใช้พนักงานเราอีก็จะสวิตมาหาเราเราก็เตรียมลบไว้ครับนี่จะบอกให้นะอู่ทั่วไปเนี่ยมันจะปิดประมาณตีสองมันก็ปิดแล้วอ่ะอู่เราเนี่ยเปิดตั้งแต่หลังตีสองจนถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยยังไงก็มีลูกค้าอืมใครเฝ้าอู่เออหลังตีสองกับเองไงอดีไม่ได้โอ้ยไม่ได้มีเหตุผลมีเหตุผลนี่อาสาทำจังเลยเออสั่งทำจังเลยถังมันจะซ่อมรถเขาได้เมื่อไรว่าอติมันมีความรับผิดชอบไหมดีกว่าเนี่ยหรือมากันทีหรือมาตีสามตีสี่อีอ่ะมาถามทำจังช่วยด้วยไม่ได้หรอกมันไม่ไหวหรอกมันต้องไหวสิเราอาจจะรับพนักงานสักคนนึงก็ได้วันละร้อยกว่าอันนี้ก็ถามหน่อยปกติอ่ะปกติถ้าเลยเวลาตีสองไปแล้วอุปกรณ์ปิดแล้วไอ้ละอีลบพังอีทำงานอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ่ะงั้นอย่างงี้ไหมก่อนที่เราจะเปิดอู่อ่ะวันพรุ่งนี้อ่ะเราจัดรถซิ่งกันไหมเรามีเงินกันสักหน่อยไหมแล้วเราก็แจกไม่แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้อ่ะว่ารถคันไหนละที่มันแรงอ่ะเราอาจจะไม่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยราคาตอนเนี้ยรถอ่ะมันน่าจะพอๆกันอ่ะแต่ละทรงมันพอๆกันอ่ะเราแบบไปซิ่งขับเล่นๆกันสนุกสนุกออกทริปอย่างเงี้ยต้องใช้งบเท่าไหร่ใช่มีรถเราไปทริปกันดีกว่าเลย 3,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยถ้า 3,000 5,000 อ่ะรถเราก็มีแล้วนี่แล้วก็นี่แล้วก็เสนอไปเลยเสนอไปเราจะให้เราจะบอกตำรวจระหว่างทางด้วยเพิ่มความตื่นเต้นความยากขึ้นคนน่าจะชอบตำรวจด้วยหรอให้คนนึงไปบอกตำรวจไงเพื่อความตื่นเต้นนะครับสนามแข่งต้องมีตำรวจหรือฟังนะหรือฟังนะถ้าโดนจับนี่คือยึดหมดเลยนะรถด้วยเหรออู่ด้วยยึดรถด้วยโอ้โหถ้ารู้ว่าเป็นอู่เป็นคนเลยนี่คืออู่ด้วยใครมีเส้นกันตำรวจลองไปบอกได้ไหมล่ะเวลาเราไปแข่งเนี่ยเราก็ปลอมตัวไปให้มันไม่เหมือนคนในอู่แต่ตอนจับไงแต่ตอนโดนจับไงถ้าเอาพูดตรงๆนะถ้าลือเกิดอุบัติเหตุอ่ะลือก็รู้ไปอุบัติเหตุถูกต้องไหมล่ะถ้าลือโดนจับลบลือหายไปเลยนะกูบอกไว้ก่อนอีกยึดแม่แล้วเราก็เริ่มจากการเล่นรถถูกๆอ่ะรถถูกๆใช่ในร้านอ่ะเอารถพวกนั้นอ่ะมอเตอร์ไซค์ถูกๆอะไรแบบนี้แล้วก็ไปท้าแข่งคือจัดแบบนั้นน่าจัดรถรุ่นเดียวกันเลยออกจากร้านเดียวกันอ่ะเอาไปแข่งแต่เราจะใช้งบเยอะมากไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเงินชนเงินเกินไปอ่ะเราจะไม่เหลือเงินที่เอาไว้ใช้แบบสมมติว่าเราติดต่อซื้อขายเรื่องอาวุธได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่เหลือทุนทำตรงนั้นเลยซึ่งมันเป็นของจำเป็นเนี่ยถ้าจัดแล้วงบน้อยๆแบบเงินรางวัลสักมันใช้งบอะไรวะไม่ใช่เงินรางวัลเรามันเดิมพังเลยอดีเดิมพันได้งั้นน่ะได้เลยงบสบายงั้นน่ะเรื่องงงอะไรนี่อืมนึกว่าจะจับไม่จะจับแบบนั้นก็คือไปท้ามันเลยล่ะถ้าไปท้าเลยก็ได้ทำไปท้าเลยลองดูนี่ไงคิดว่าเราไปท้าแต่ละพวกเลยเนี่ยไอ้พวกโลนอะไรเงี้ยโอ้โหพวกมังมันมีรถซิ่งหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยนี่มันรถมันใช้รถอันนี้นี่ว่ารถลาตินนี่ล่ะใช่ใช่เขาใช้รถลาตินอย่างไรรถยาวๆอ่ะมันขับรถอื่นไม่เป็นเลยมั้งน่ะนั่นแหละคือความยากของแก๊งรถซิ่งที่จะมีคนมาแข่งด้วยเพราะว่าบาลาดวากอนไอพวกแก๊งสลัมทั้งหลายอ่ะเฮ้ยมันมีแก๊งมาลาคีอยู่นะที่เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์อ่ะเราหามอเตอร์ไซค์ไปแข่งกับเขาก็ได้เอออันนั้นก็ได้อยู่
ก็มือแก๊งเดียวล่ะอ่ะนี่ผมมีข้อเสนอแล้วครับผมมีข้อเสนอแล้วอย่างนี้เลยดีกว่าถ้าเราจะเอาเราได้แข่งรถด้วยเราทำให้มันอับอายด้วยถ้าเราจะไปแข่งกับแก๊งไอลาตินเราไปซื้อรถลาตินมาแข่งกับมันแบบนั้นได้ให้มันอับอายด้วยแล้วเราก็เดิมพันมันเลยผมคิดว่าผมไหวนี่โอเคนะนี่โอเคนะเหมือนเราเหมือนเราไปตบหน้ามันด้วยอ่ะเราจะไปแข่งกันที่ไหนดีหรือมีทำเลที่เชี่ยวชาญไหมล่ะมีเดี๋ยวเราสร้างมันขึ้นมาได้แต่เราจะทำทางให้มันผ่านหน้าสอนงสอนอด้วยเพื่อความมันนี่ก็เลยเหมือนกันนะแล้วแก๊งเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเราไปดูกันหน่อยไหมล่ะไปสิไปไม่ได้นะมันไปมันยิงเลยนะเฮ้ยกลัวเหรอมันยิงเลยโอ้ยโทรศัพท์โอ้ยเป็นไรวะเนี่ยมันน่าจะไม่มีใครอยู่แล้วล่ะตรงเนี้ยผมคิดว่านะเชื่อดิถ้ามันแพ้มันไม่จ่ายแน่นอนพวกเนี้ยไม่แล้วเราเอาเงินไปที่คนกลางสิเอาเงินก่อนเลยต้องกลางเงินเลยแต่มันจะจ่ายแล้วเหรอมันจะให้เงินเรามาก่อนเหรอน่าจะให้นะผมคิดว่านะก็นี่แหละประมาณนี้แหละยังไงอดีหรือไปทำอะไรเว็บไซต์อะไรเสร็จสับเลยเว็บไซต์ต้องรีบเปิดได้ได้อ่ะทำไม่เป็นเดี๋ยวหาคนทำให้ไม่ยากมันไม่ยากรู้แล้วว่ามันไม่ยากแต่บาต้องให้คนทิเก็ตมาได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะเว็บไซต์อ่ะคือถ้ามีเพื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่เดี๋ยวว่าติดต่อให้ไอ้เช่นจริงนี่รุ่นอะไรวะสวยวะไอ้รุ่นหัวใจปะหัวใจแดงๆป่ะเบอร์รี่เหรอนั่งเก่งเลยว่าแม่งสวยว่ะโอเคไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก่อนละกันวันนี้ประชุมประมาณนี้แหละแล้วพรุ่งนี้แล้วกูบอกพรุ่งนี้ก่อนนะเฮ้ยจะรวมตัวจริงๆอ่ะหลังเที่ยงคืนอ่ะได้ก็ได้ไงว่ามาหลังเที่ยงคืนไงหลังเที่ยงคืนว่าให้เลทสุดๆแล้วนะการที่พวกนี้จะมารวมตัวกันอ่ะหลังเที่ยงคืนหรือก่อนเที่ยงคืนหลังแบบเลทสุดๆแล้วไงกับหลังพายุเข้าอ่ะตีสี่นี่เรียกว่าหลังเที่ยงคืนหรือเปล่าไม่ใช่สิหลังเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนอ่ะหลังพายุเข้าอ่ะเที่ยงคืนเราต้องเจอกันอ่ะในหลักเลขเที่ยงคืนอ่ะเพราะว่าแก๊งมันต้องสำคัญจริงๆนะเว้ยเวลาลื้อลงไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวดิแล้วมันมาหาเรื่องอ่ะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะเว้ยผมบอกให้จริงจริงลูกพี่แล้วพรุ่งนี้ลูกพี่จะมาช้าลูกพี่ทิ้งของไว้ผมวันนี้ทิ้งไว้ที่ไหนอ่ะเนี่ยทิ้งไว้ที่ผมไม่ก็ให้ไอ้ถือของไว้กองอย่างที่ว่าบอกมันแลกเปลี่ยนกันได้อยู่แล้วไอ้นี่มันจะไปโดนจับหรือเปล่าตอนที่เรายังไม่มาน่ะเราไม่วันนี้อาตีอ่ะดิโดนยิงแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะได้ได้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ก็ได้ก่อนไปเราไปเก็บของก่อนไหมอ่ะทำไงไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บหรือไม่ต้องกลัวโดนจับขึ้นมาเนี่ยได้เลยเอ้ยแต่ลื้อเข้าสอนอบ่อยมากเลยนะเว้ยใช่เฮ้ยแต่ว่ามันไม่อยู่หรอกเก็บไว้ในรถดิเก็บไว้ในรถได้โอเคงั้นเก็บไว้ในรถเก็บไว้เกะหน้ารถลองไปเปิดท้ายรถดิเก็บไว้ในรถเกะหน้ารถก็ได้พอเวลาขับรถอยู่จะได้คว้าออกมาได้ขึ้นรถไปเก็บหน้ารถก็ได้จะเก็บหน้าเกะหน้ารถก็ได้จะไปหน้ารถอ่ะนั่งหน้ารถดีกว่าอันนี้โอ้เสียวมันมางัดรถลื้อแล้วมันเอาปืนลื้อไปไล่อ่ะการของฉันแบ่งกันติดต่อเกะแข่งไงวะเกะเกะตีขอคอนแทคเลยหน่อยฝึกไว้ครับสายตาดีนะไม่ต้องใช้หรอกคอนแทคเกะแข่งไงวะแทคเล็งเหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยรู้ไปนี่ทำไมอ่ะโอ้อาเกตี้หรือทรงอีกแยะหรือทรงอีกแยะเหมือนไงอ่ะเปิดไงวะนี่ไงอู่เรามีกระสอบทรายนะเรื่อยหรือยังอ๋อไหนเอาถังเอาเบอร์ว่าไป
ได้อ่ะได้แล้วได้แล้วไอ้เชี่ยโคตรเจ๋งอ่ะไอ้เชี่ยระบบเจ๋งจริงไอ้สัตว์โคตรเจ๋งอ่ะพรุ่งนี้เที่ยงคืนเหรอมาถ้าลื้อมาก่อนลื้อก็มาก่อนเลยพี่ผมก็มาก่อนอยู่แล้วล่ะมีดไว้ป้องกันตัวดีกว่าพรุ่งนี้ว่ามาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยอ่ะลีให้มันจริงให้มันจริงเถอะว่ามาก่อนลื้อแน่นอนอ่ะมันจริงอ่ะก็มาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยไงหรือมากี่โมงเฮ้ยวิ่งได้นี่หว่าไอ้เจ้าลงมาซ่อมว่าไงครับว่าไงครับคุณตำรวจสวัสดีครับคุณตำรวจมีอะไรกันหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ครับอันนี้เป็นอู่ของพวกเราเพิ่งจะเปิดนะครับเห็นผู้หญิงบอกว่าคุณธุรกิจไปดมตัวอะไรธุรกิจอะไรฮะฮะธุรกิจอะไรธุรกิจอะไรล่ะครับเราเพิ่งได้สัมปทานอู่จากรัฐบาลมาน่ะอะไรครับยังไม่ได้จัดการอะไรเลยยังไม่เคยเปิดสักทีเลยประตูอู่ของพังแล้วอะไรคุยธุรกิจรายการนะธุรกิจอู่ได้ไงผมทำมาแพงอะไรเห็นฉันต้องรีบไปช่วยเพื่อนอ่ะผู้หญิงของนายมีใครแฟนของใครหรือเปล่าไม่มีครับผู้หญิงคนไหนครับไม่มีนะผู้หญิงขับรถสีแดงผู้หญิงคนไหนอ่ะผมยังไม่มีแฟนเลยอ่ะผู้หญิงผมสีแดงคือใครวะผู้หญิงขับรถอะไรนะผมสีแดงรถสีแดงรถสีแดงแถวนี้เหรอไม่มีนะคุณตำรวจไหนเมื่อกี้ฉี่คุ้งน้ำลมในตัวฉี่เหรอตัวฉี่ใช่ไหมเป็นไงบ้างพวกมันดีเลยไปหน้ารถเลยก็คุยกันแล้วกันนะอ่าฮะเด้ตามมาคุณตำรวจครับนี่มันยามวิกาลแล้วนะเข้ามาไปไหนวะยามวิกาลแล้วก็มาทำแบบนี้ได้เหรอทำได้สิถ้าเป็นรอไอ้ฟอนต์แล้วมือหมายคุ้งเหรอครับฉันไม่ใช่เรื่องมีหมาคุ้งหรอฉันไม่ได้หมาคุ้งทำไมคุณต้องบอกในการกลางวันผู้ใดควรจะไปศึกษาที่นี่ให้ดีนะไอ้หนุ่มผมไม่ได้ว่าแล้วก็ทำไปเฉยอ่ะไปหน้ารถเลยพ่อหนุ่มจำเวียชุดฝากตรวจผู้ชายคนนี้หน่อยเดี๋ยวออกรถไปข้างนอกอ่ะเพื่ออะไรเรายังไม่เคยเจอใครที่มีรถสีแดงเข้ามาในนี้เลยยังไม่มีรถสีแดงเลยนะครับคุณตำรวจผมอยู่ในอู่กันตอนนี้กำลังคุยเรื่องทำรถกันอยู่ตรงไหนคุณตำรวจงงมากเลยทำรถไปไงแล้วมาโอ้แล้วก็โอ้อันนี้ใครวะหรือไปตามสืบมาเลยดิโอเคแจ้งตำรวจด้วยไม่มีรถสีแดงเข้ามาเลยนะสีเนี่ยไอ้นั่นมันเพิ่งไม่มีดิไอ้นั่นมันเพิ่งเข้าประเทศมาน่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะจีไปคุยกับตำรวจให้หน่อยสิคุยไม่ไรอะคุยยังไงอีเรียกไปแล้วไปถึงก็อีก็ไปดิเข้าหมายถึงจักรยานสีแดงหรือเปล่าวะยาวเลยทีนี้ยาวเลยหนูว่าตามจีมาวะมีใครแจ้งอะไรอะมีคนแจ้งไปเหรอครับตามจีมาไม่ใช่หรือมั้งโอ้คุณตำรวจตรงนี้มันอู่ผมมันอยู่ไกลมากเลยนะครับคุณตำรวจก็ไม่มีใครเข้ามานอกจากพวกผมนะครับแล้วไงอยู่ไกลแล้วไงนายลองมองรอบๆนี่มันคืออะไรโรงงานคิดว่าไม่มีพนักงานอยู่แถวนี้หรือไงโอ้คุณตำรวจจริงๆผมยังไม่เคยเห็นรถคันสีแดงอะไรเลยคุณตำรวจจริงๆก็ไม่เคยเห็นแต่เขาแจ้งมาฉันเลยเข้ามาตรวจนี่ไงพี่บอกว่าแถวนี้เป็นโรงงานแล้วมีพนักงานไปบอกอ่ะใครอ่ะแล้วโรงงานอะไรอ่ะเราเพิ่งมากันนะเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะที่นี่โรงงานละโอไม่ใช่ลื้อใช่ไหมไม่ใครแจ้งอะไรอ่ะไม่มีไม่ใช่เขาบอก
ไอ้ตำรวจข้างหน้าบอกมีคนแจ้งให้เข้ามาตรวจสอบเออไม่ใช่กีบอกว่าหรือคิดว่าแถวนี้ไม่มีพนักงานทำโรงงานแถวนี้หรือไงกีอาจจะแจ้งก็ไล่อะไรนะแต่ว่ามันไม่มีใครเลยนะพนักงานโรงงานแถวนี้ไม่มีที่เรายังไม่ได้รับพนักงานเราไม่มีไม่ใช่กีบอกว่าโรงงานแถวๆนี้โรงงานละแวกเนี้ยอาจจะแจ้งเป็นผู้หญิงด้วยมีเลยแถวนี้เราเป็นธุรกิจเดียวเลยนะตอนนี้นู่นว่าจะโดนผีหลอกก็ได้ว่ะอันดีไปคุยกับผู้หญิงคนไหนหรือเปล่าเขาไม่พอใจหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าของหรือแสดงตัวเป็นเจ้าของสิหรือไปช่วยดีหน่อยพี่หรือจะมาหลบทำไมเอาของมาจะเก็บใส่เก๊ะไงเก็บใส่เก๊ะก่อนเร็วไม่ต้องไม่ลือมาสั่งเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้อ๋อครับไม่มีแล้วไปซะครับครับสิหลังจะพี่กระโดดใส่ฉันแบบนั้นอีกนะสบายดีหรือเปล่าอ่ะครับคุณตำรวจสบายดีไปได้แล้วสวัสดีนายมันเป็นช่างที่นี่แล้วเหรอฮะใช่ฉันมาทำงานที่นี่อ๋อทำงานเหรอใช่เราตามที่เราคุยกันไว้ไงคุยว่าอะไรเนี่ยเปล่าไม่มีไรนะพูดมาสิคุยว่าอะไรหมายถึงอะไรอ่ะฉันเหรอฉันคุยกับพวกนั้นเหรอนายกันนายบอกคุยกับฉันไงคุยว่าอะไรล่ะอ๋อไม่มีอะไรอ่ะไอ้เชี่ยผิดคนไอ้สัตว์อะไรพวกนายเนี่ยเปล่าฉันไม่มีอะไรฉันมาถามเฉยว่าสบายดีหรือเปล่าก็สบายดีเราจำใจไม่ได้ได้ไงฮะใครผมวะฉันจำได้สิทำไมฉันจะจำไม่ได้ล่ะฉันจำได้อยู่แล้วนี่แล้วมาทำอะไรที่นี่เป็นช่างใช่เป็นช่างงานดีไหมได้เงินเยอะไหมฉันยังไม่ได้เงินเลยอ่ะเขากำลังทดสอบงานฉันอยู่อ่ะอ๋อทดสอบงานเหรอใช่กูยังไม่เปิดเลยอ่ะอ๋อแต่ฉันเข้ามาตรวจสอบฉันมีหน้าที่ตรงนี้แหละมีคนแจ้งนายวันๆมาแหละเอ้าหรอฉันไม่เห็นใครเลยนะตอนฉันมามีคนแจ้งมาเออมีคนแจ้งมาอีผู้หญิงคนนึงแจ้งอ่ะเธอลุกลี้ลุกลนมากนะฉันก็เลยอ๋อเดี๋ยวฉันเข้ามาตรวจสอบให้นะโอเคได้เลยไว้เจอกันอืมเช่นกันโอเคโอเคไม่เป็นไรครับรักรวยด้วยเต็มที่เลยครับอยากทำอะไรอีกอยากทำอะไรอีกอ่ะต้องทำอะไรอีกไหมครับเรียบร้อยใช่ไหมโอเคขอตัวแล้วกันนะโอเคครับคุณตำรวจอย่าลืมไปจัดการสายด่วนที่โทรปลุกปั่นด้วยล่ะคุณตำรวจตรงนี้ครับตรงนี้โชว์โค้ด for signal street เออ signal street ครับโค้ด signal street ไม่ใช่หรอก signal streetแล้วไอ้ที่เขาอีชู4นิ้วนี่หมายความว่าอะไรอ่ะสิกเนล4ไงได้ยินเขาพูดในวอว่าสิกเนล4อ่ะสถานที่แถวนี้ไงสถานที่นี้ตรงนี้คือนี่คือสิกเนลสตรีใช่แถวนี้นึกว่า4ที่แปลว่า4อีกแบบนึงอ่ะไอ้ช้าไม่ใช่4แบบนั้นสิโอ้เดี๋ยวว่าใครวะเขาบอกว่าผู้หญิงขี่จักรยานสีแดงไม่ใช่จักรยานสีแดงมาเป็นขี่รถขับรถขับรถขับรถสีแดงข้านึกถึงพี่เสกโลโซขึ้นมาเลยเออจักรยานสีแดงเลยอ่ะเออแต่เนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดแล้วเราได้พูดแล้วเราได้พูดอะไรที่สาธารณะบ้างเพราะเราจะมาที่นี่กันอ่ะไม่ไม่มีไม่มีนะเฮ้ยไม่เรามีเดินผ่านผู้หญิงสีแดงบนคอนโดอยู่นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะก่อนหน้านี้ใครไปทำอะไรมาหรือเปล่าไม่แต่เขาบอกรถสีแดงนะเอาจริงๆนะวันนี้ยังไม่เห็นรถสีแดงสักคันเลยตำรวจมันขี้โม้เชื่อไหมล่ะมันบอกว่าเขาโทรแจ้งแล้วมันรู้ได้ไงเขาโทรแจ้งแล้วมันขับรถสีอะไรอ่ะ
เออว่ะไม่จะกินไม่เขาบอกว่ามีลุกลี้ลุกลนด้วยนะตอนเขาไปแจ้งอ่ะเขาพูดอ่ะเออแล้วบอกว่าเขาโทรมาแจ้งเนี่ยเขาเมมเบอร์ไว้แล้วแล้วตอนเขาโทรมาแจ้งเขาถามด้วยเหรอคนแจ้งขับรถสีอะไรอ่ะเออแต่เขาบอกว่าพอตรวจคนแล้วไม่เจอคนไม่เจออะไรเขาไปตรวจไอ้คนนั้นที่คนแจ้งไม่ใช่หรอใช่ไหมนั่นแหละดิแสดงว่าเขาก็ต้องกำลังจะไปตรวจอ่ะดิเราต้องตามไปดูไหมเราเก็บอาวุธแล้วเราไปสอนอดีกว่าเราลื้อแม่งดีกว่าลื้อสอนอเก่งเก่งลื้ออะไรอ่ะลื้ออะไรไงอ้วกอ่ะลื้อไม่แต่เดี๋ยวของอ่ะต้องเก็บไว้ที่อื่นละเก็บไว้ในนี้ไม่ได้ไม่เก็บเราไว้จะไปเก็บไว้กูมีห้องพักอยู่เก็บไว้ที่อ้วกได้ของอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาจะขอหมายค้นมาแล้วเดี๋ยวจะโดนค้นในหุบแต่ว่าอ้วกเก็บปืนไว้ในเก๊ด้วยนะนั่นเดี๋ยวผมไปเอาในเก๊มาผมเก็บไว้ในเก๊นั้นเก๊พนักงานมันก็แปลกๆนะนี่เองเลยเออมันแปลกแล้วที่มันแปลกวันนี้อุ้ยอยู่ดีว่าโอ้งงเลยอยู่ดีนี่ที่ขนาดที่ไกลขนาดจนไม่มีใครจะสงสัยแล้วนะยังมีคงมาหรือว่ามันอาจจะมีแบบนี้ก็ได้นะอาหลีโทรแจ้งตำรวจโทรป่วนอ่ะเพราะว่าฉันก็เคยทำอยู่ในโรงงานอ่ะโทรไปบอกเขาบอกว่ามีการทะเลาะกันแต่ก็ไม่มีใครทะเลาะกันฉันโทรไปบางทีฉันก็โทรไปฉันว่างแล้วลือโดนจับไม่โดนไม่โดนฉันไม่โดนเพราะเขาไม่รู้ไงว่าฉันใช้เบอร์อะไรอ้าวโทรไปแต่เขาไม่รู้ใช้เบอร์อะไรหรอก็โทรไปฉันเห็นเขาเข้ามาปุ๊บอย่างเงี้ยก็แบบเราไม่อยู่ตรงนั้นไงเราแค่มองไกลอ๋อแล้วถ้าเขาโทรกลับมาโทรกลับมาเราก็ไม่รับไงแต่ที่นี่หรือโทรไหมไม่โทรฉันจะโทรทำไมอ่ะแกโทรศัพท์ฉันไปดิเอาปะล่ะฉันให้เราโทรหาตำรวจคนละเบอร์ดีกว่าเนี่ยแล้วเราก็บอกคนละที่เออหรือดูซิว่าอีกทำไมไหมถ้าเป็นไปได้สุดคือที่โรงแรมนั่นแหละที่เราพูดกันแล้วมันไม่มีรถสีแดงอ่ะสิก็มันมีคนตรงนั้นไงไม่รู้ว่ารถเขาสีอะไรใช่นั่นคือปอที่เราไปแกล้งมันอ่ะแล้วก็จะมีสองคนวันเนี้ยโทรมาสมัครงานที่อู่สองคนมีแต่เบอร์ไม่รู้ชื่อนั่นแหละที่ดูจะสนใจตรงนี้นะที่ดูจะสนใจที่ตรงนี้ได้มีแค่พวกนั้นคนอื่นไม่เห็นจะมีใครรู้เลยว่ามีอู่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นโจทย์ของอติแหละที่เนี่ยมีอติคนเดียวเท่านั้นที่มีโจทย์อ่ะแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรกันต่อเนี่ยเราไปกันก่อนเถอะไม่ๆๆเดี๋ยวเราเขามาทำที่เก็บรถให้เราหรือยังอ่ะที่อู่เนี่ยมีแล้วเนี่ยเอออู่เรามีรถสไลด์ด้วยนะใครอยากจะลองดูไหมมาๆนั่นแหละหรือต้องเอาคนที่ขับรถสไลด์เป่งๆแล้วก็ต้องทำงานอ่ะไว้รอนี่เลยเอาไปเถอะตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้เราไปดูเสร็จแล้วจะบอกงี้ก่อนพอเราทำจากแผนการตลาดของเราเนี่ยเรื่องอู่กับแก๊งเนี่ยที่เราไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยอธิบายก่อนนะเดี๋ยวพอเราเปิดอู่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปคุยเรื่องซัพพลายที่นำเข้าผิดกฎหมายเราจะได้ต้นทุนในการแต่งรถเนี่ยถูกลงแต่ว่าเนี่ยทำเสร็จเมื่อไหร่เราถึงเขาถึงจะมีตรงนั้นมาให้เราเราก็จะรับของที่ท่าเรือเนี่ยผมไปไอ้นี่ผมไปคุยเขามาด้วยใครอ่ะพวกทางรัฐบาลอ่ะเขาบอกว่าเราอ่ะต้องแสดงตัวชัดเจนด้วยอ่ะว่าเราเป็นแก๊งรถซิ่งแบบทำให้ก็รู้แต่หมายถึงว่าก็ทำให้สังคมรู้ว่าแก๊งเราคือแก๊งรถซิ่งเหมือน MC อ่ะ
ที่ใครตอนนี้เรายังไม่มีตังค์อ่ะ MP มันก็ยังไม่มีรถทุกคนเลยมอเตอร์ไซค์อ่ะมันต้องใช้เวลาสักหน่อยอ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์กับรถซิ่งของเรามันราคาต่างกันอย่างฟ้ากับเหวนะใช่ความยาวของเราแหละเขาก็ต้องให้ซัพพลายเรามาหรือเปล่ารถซิ่งถ้าเขาอยากให้เราแสดงตัวให้เขาเห็นนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราแยกย้ายกันตรงนี้แหละโอเคไหมถามได้ดิอติต่อชั่วโมงเนี่ยเพย์เช็ค35บาทเฮ้ยมาอีกแล้วต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่แง่มีคนมาเจ้าหน้าที่อะสิแง่รู้ไหมกันเฮ้ยโอ้มาแปลกๆอีกแล้วนะเนี่ยขอมาเคสซี่หรือพี่เกียร์สิบอกมันได้ถูกปิดแล้วครับสวัสดีครับคุณตำรวจอีเขาไม่ได้มาเพื่อซ่อมรถหรอกหรือก็ไปโอ้ปิดแล้วครับคุณตำรวจถ้าเจอคนที่แจ้งในวันๆมาช่วยเอารถไปเก็บหน่อยได้ไหมอ่ะมีรถโทรซักเปล่าฮึรถอะไรนะครับอะไรนะครับคุณตำรวจก็คนที่บอกให้ฉันมาที่นี่ถ้าเจอรถแต่รถเขานะแต่ไม่เจอตัวเขาเขาหายไปแล้วเขาเป็นผู้หญิงอ่ะทางเราก็ยังยืนยันอยู่ว่าไม่รู้จักกับคนที่คุณตำรวจพูดถึงอ่ะแต่รถเธอล้อหน้ามีแต่รถใช่มั้ยโอเคแต่รถอ่ะล้อหน้าหายไป2ล้ออ่ะแต่ให้อ้วกไปดูรถคันนั้นแล้วจำไว้ใช่มั้ยไม่ฉันบอกว่ามีโทรซักหรือเปล่าอ่ะรถลากอ่ะมีครับคุณตำรวจอ๋อเอามือมีครับมือฉันขอใช้บริการหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจ่ายให้อะไรเลยเดี๋ยวอ้วกขับให้ได้เลยอ่ะแบมไปเบิกรถแบบมาเดี๋ยวลงให้รับได้แต่ว่าอาติอ่ะเขาเป็นเมนเจอร์ของโรงรีไซเคิลไงมันต้องรับอาแม็กก่อนจะได้โอเคเบิกรถเบิกอะไรได้ตรงนี้มาตรงนี้เลยใส่ยศไปแล้วลองรับจ็อบดูได้หรือเปล่าไม่ได้อ่ะมันมีอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มีเลยอ่ะนั่นมานี่เปิดอันนี้เปิดได้หรือเปล่าเปิดตรงนี้อ่ะคลังสินค้าได้สิฉันเปิดได้โอเคแสดงว่าได้แล้วโอเคเป็นช่างแล้ว